สวัสดีค่ะก็ยังอยู่ที่ซีรีส์เรื่องไททันนะคะ EP นี้ก็จะมาต่อที่ภาค2กันต่อนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะภาค2นะคะตอนแรกก็มีชื่อว่าไทก้อนนะคะระหว่างที่ปีศาจไทก้อนผู้โหดเหี้ยมครอบงำจิตใจดิกฝ่ายราเชลและกาก็ต้องปรึกษากันว่าจะเลือกช่วยหรือว่าจะเลือกหนีเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะปีศาจไทก้อนในที่นี้ก็คือพ่อแท้ๆของราเชลนั่นเองนะคะเขาเป็นปีศาจตัวอะไรนะตัวเดวิลนั่นเองนะคะเขาต้องการที่จะมาครอบครองโลกนั่นเองนะคะแต่แล้วด้วยความร่วมมือของราเชลกาแล้วก็ดิกก็สามารถปราบปีศาจไทก้อนได้สำเร็จนั่นเองนะคะตอนที่2ก็มีชื่อว่าโรดดิกเปิดกิจการในซานฟรานซิสโกและศัตรูใหม่ที่ร้ายกาจได้เผยตัวส่วนบุคคลที่มีโอกาสจะเป็นแนวร่วมซึ่งมีอดีตอันลึกลับได้สร้างความเครียดแค้นสงสัยนะคะก็หลังจากปราบปีศาจไทก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วดิกก็ได้มาที่ซานฟรานซิสโกนะคะเปิดทำการสำนักงานไททันอีกครั้งนะคะเพื่อรวบรวมแล้วก็สร้างไททันรุ่นใหม่ซึ่งก็จะมีราเชลกาเจสันแล้วก็ดิกนั่นเองนะคะตอนที่3ก็มีชื่อว่าภาคผีแฮงดอนและดอนน่าแวะมาที่กองบัญชาการไททันขณะที่คอรรี่ได้โอกาสสานสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าอีกครั้งส่วนเจสันพยายามหาทางพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตอนที่4ก็มีชื่อว่าอาคาวแรก5ปีก่อนบิ๊กและทีมไททันยุคบุกเบิกได้ออกตามล่าด็อกเตอร์ไรท์ส่วนดอนน่าผลักไสคนที่สนใจในตัวเธอออกไปและเรื่องราวอันเจ็บปวดในอดีตได้หวนกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งหนึ่งตอนที่5เดสโตกขณะที่เกิดความคางแคลงใจเพิ่มมากขึ้นในตึกไททันคนในทีมได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางช่วยเจสันนะคะส่วนเจสันเนี่ยก็แบบออกไปซึกไปสู้กับปีศาจเดสโตคนเดียวนะคะเกือบได้รับอันตรายแต่ว่าโชคดีที่ทีมไททันไปช่วยไว้ได้ทันนะคะเดสโตในที่นี้ก็เป็นปีศาจผู้มีพลังใช้พลังงานทำลายล้างด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เจสันเขาเหมือนกับพยายามอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ทุกคนเป็นที่ยอมรับก็เลยหนีออกไปสู้กับเจ้าเดสโตกคนเดียวนั่นเองแต่แล้วทีมไททันก็สามารถไปช่วยเจสันไว้ได้ทันนั่นเองสาเหตุที่เจสันเขาอยากเป็นที่ยอมรับคนที่ทำใหเกิดเรื่องงี่เง่าวุ่นวายนี้ก็คือดิเกสันนั่นเองนะคะที่เขาพยายามห้ามนู่นนี่นั่นเหมือนกับพูดคุยกันแต่กับไททันรุ่นเก่าแล้วทำให้ไททันรุ่นใหม่เกิดระแวงนั่นเองนะคะเนี่ยสาเหตุหลักที่เจสันต้องออกไปสู้คนเดียวก็เพราะว่าดิเกสันคนเดียวนั่นเองไปต่อตอนที่6คอร์เนอร์บางสิ่งที่ทรงพลังเกินกว่าใครจะคาดคิดได้หนีออกจากห้องปฏิบัติการทดลองของเล็กรูเทอร์และกำลังออกตามล่าหาคำตอบคอนเนอร์นะเขาก็เป็นคนที่เขาทำแบบห้องแลบโคลนิ่งขึ้นมาเอาอะไรนะเอาไข่ของคนแล้วก็ไปผสมกับมนุษย์ต่างดาวนะคะทำให้ออกมาเป็นคอนเนอร์เป็นคนที่มีพละกำลังแข็งแกร่งนะคะซึ่งสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่7บูชเวย์ดิกพยายามลดความรู้สึกไม่สบายใจออกไปจากมโนสำนึกขณะที่เจสันซึ่งถูกกีดกันได้รู้จักกับโรสและอีฟพยายามค้นหาหนทางเพื่อช่วยคอนเนอร์อีฟนี่ก็คือแม่ของคอนเนอร์คนที่เขาบริจาคไข่ไปผสมกับอะไรนะทำเป็นโคลนนิ่งมนุษย์ต่างดาวที่ออกมาเป็นมนุษย์โคลนนิ่งที่ออกมาเป็นคอนเนอร์อันเองนะคะก็คืออีฟเป็นแม่ของคอนเนอร์นั่นแหละสรุปง่ายๆตอนที่8เจคิโร่หลายปีก่อนทีมไททันรุ่นบุกเบิกพยายามทำดีกับเจคิโร่ผู้ซึ่งไปรู้เรื่องราวความลับบางอย่างของพ่อของเขาก็คือเดสโตกนั่นเอง
เพราะหวังว่าจะตามล่าหาตัวเดสโตกพ่อผู้โหดเหี้ยมของเจคิโร่เดสโตกเนี่ยเป็นพ่อของเจคิโร่แล้วก็เป็นพ่อของโรสนั่นเองนะคะตอนที่9ไถ่โทษดิ๊กยอมรับว่าทำพลาดไปแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยกโทษให้เขาขณะที่กาต้องคอยตามดูแลคอนเนอร์คอรี่ได้รับคำเตือนที่หวาดหวั่นส่วนแฮงและดอนน่าพยายามเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตอนที่10ล่มสลายระหว่างที่ดิ๊กต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากตึกไททันคอนเนอร์กับกาเกิดไปดึงดูดความสนใจที่ไม่เป็นที่ปรารถนาส่วนลาเซลผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ตอนที่11 ELO การกลับมาพบกันที่คาดไม่ถึงเลือกสติไททันบางคนให้กลับมามุ่งมั่นกับภารกิจตรงหน้าส่วนดิ๊กที่ติดอยู่ในคุกต้องรับบทเป็นเจ้าบ้านและช่วยเหลือแขกเรื่องเยอะคนหนึ่งให้แหกคุกนั่นเองตอนนี้ดิ๊กเขาไปติดคุกนะคะเขาทำตัวเองสมน้ำหน้าเหมือนกันมาต่อตอนที่12โฟฮอกแฮงได้ใช้สังเวียนการต่อสู้ตอบสนองนิสัยชั่วร้ายขณะเดียวกันดอนน่ากับดอนได้ออกตามหากาส่วนโรสเปิดใจกับเซสันเรื่องอดีตของเธอและดิ๊กได้ชุดใหม่หลังจากออกมาจากคุกนั่นเองนะคะ13นายวิ่งดิ๊กเปิดศึกสู้กับเดสโตกโดยหวังว่าจะช่วยเจคิโร่ให้เป็นอิสระไททันกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งเดสมันไม่ให้ดำเนินแผนการชั่วร้ายขั้นที่2เดสมันนี่ก็คือห้องปฏิบัติการที่เขาสร้างคอนโนขึ้นมานั่นเองนะคะเพื่อใช้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนั่นเองตอนนี้ก็เลยดำเนินมาขั้นแผนที่1ไปแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นแผนที่2แต่โชคดีที่เหล่าไททันมาสามารถหยุดยั้งแผนการของเดสมันได้สำเร็จแล้วก็ช่วยให้คอนเนอร์เป็นอิสระจากเดสมันนั่นเองนะคะก็เป็นอันจบซีซั่นที่2ไปนะคะภาคที่3สำหรับไททันนะคะไปฟังกันเลยค่ะตอนแรกก็มีชื่อว่าบาบาร่ากอร์ดอนนะคะเจสันยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อกำราบโจ๊กเกอร์ส่วนดิ๊กกับบูธกลับไปสานสัมพันธ์กับบาบาร่ากอร์ดอนขณะที่คอรี่ได้รับสายติดต่อจากใครบางคนที่คาดไม่ถึงตอนที่2เลสฮูดเหล่าไททันมารวมกันที่เมืองกอธเทมซึ่งวายร้ายรายใหม่กำลังปั่นหัวทุกคนให้ประสาทเสียส่วนดิ๊กต้องหันหน้าไปพึ่งพาบางคนที่ไม่มีใครคาดคิดตอนที่3แฮงกับโดกขณะที่เราไททันยังสับสนทำอะไรไม่ถูกหลังจากได้รับทราบข้อมูลบางอย่างจากดิ๊กแฮงขอออกเปิดศึกชำระแค้นด้วยตัวเองตอนที่4 Black Fire คอรี่กับกาพยายามหาคำอธิบายให้กับนิมิตที่ยังเป็นปริศนาของคอรี่ฝ่ายดิ๊กกับด็อกเตอร์เคนต้องขับรถเดินทางไกลตอนที่5น้ำอมฤตบทบาทของเคนในการเป็นผู้สร้างเรดฮูดได้กลายมาเป็นจุดสนใจที่น่าหวาดกลัวด้านเจสันพยายามหาทางแก้สารพิษที่ร้ายแรงตอนที่6เรดี้วิกปมความหลังที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงของบาบาร่ากับดิกเริ่มเปิดเผยเมื่อทั้งคู่มาประจันหน้ากันในปัจจุบันส่วนแบล็คไฟร์ทำตัวสบายสบายขณะที่มือสังหารคนใหม่ได้เริ่มแสดงฝีมือตอนที่7 51% แผนก่อจราจลของด็อกเตอร์เคนโดยใช้ความหวัดวันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้านคอรี่กับแบ็คไฟต้องร่วมมือกันทำงานบางอย่างที่ไม่ธรรมดาตอนที่8บ้านครีมเด็กเดินทางไปหาดิ๊กโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้านคอนเนอร์กับแบ็คไฟพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งส่วนเคนต้องการคำแนะนำจากแม่ตอนที่9วิญญาณลาเซลหาทางใช้พลังงานเพื่อทำให้ดอนน่าฟื้นคืนชีพ
ที่ Paradise Island ขณะที่ทีมเดินทางไปยังดินแดนแห่งความเป็นความตายตอนที่10ยาพิษขณะที่ชาวเมืองก็อตแธมได้รู้ซึ้งถึงผลกระทบอันเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของแผนการของดร.เคนดิ๊กและเหล่าไททันต้องทบทวนเรื่องเปลี่ยนแผนขนาดใหญ่ตอนที่11ภัยร้ายภายในระหว่างที่เคนเข้าสู่โลกของเวกาและราเชลพยายามวิเคราะห์การกลับมาของเรดฮูดด้านดอนน่ากับทีมโคจรมาเจอกันส่วนคอรี่ได้ร่วงรู้ความลับเกี่ยวกับอดีตบางอย่างของเธอตอนที่12การกลับมาขณะที่ก็อตแธมกำลังระส่ำระสายและมีข่าวลือหนาหูเรื่องการตายของไททันคนหนึ่งดิ๊กต้องหันกลับไปหาอดีตอันเจ็บปวดส่วนแบล็กไฟร์เดินหน้าทวงคืนสิ่งที่เป็นของเธอตอนที่13ฝนสีม่วงเราไททันต้องหักห้ามไม่ให้คิดถึงเรื่องคับข้องหมองใจที่ผ่านมาและหาทางปกป้องเมืองก็อตแธมเมื่อเคนที่กำลังคุ้มข้างได้เปิดเผยแผนเผด็จศึกสุดบ้าปั่นของเขานะคะก็เป็นอันจบสิ้นนะคะสำหรับไททันนะคะก็สรุปแล้วก็เป็นซีรีส์แนวอ่ะผจญภัยซูเปอร์ฮีโร่ช่วยโลกอะไรประมาณแบบน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้กู้โลกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าซีรีส์มันจะทำให้มีความสับสนงงงวยมากถึงมากที่สุดนะคะสำหรับปองแต่สำหรับคนอื่นปองไม่ทราบนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามตั้งใจดูยังไงก็ยังงงๆเพราะว่าเหมือนกับเขาถ่ายฉากตัดกลับไปตัดกลับมาแล้วก็ระหว่างเรื่องก็จะมีตัวละครใหม่ๆแทรกเข้ามาตลอดเวลาและตัวที่เป็นตัวเอกดิ๊กเกรสันเป็นตัวละครที่แบบงี่เง่าแบบว่าเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งบางคราวต้องทำให้เราไททันพบกับอะไรนะภัยอันตรายก็เพราะว่าดิ๊กตัดสินใจพลาดอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความน่ารำคาญที่อาจจะทำให้ใครหลายคนเทซีรีส์เรื่องนี้ปองก็เกือบจะเทเหมือนกันแต่ก็ทนดูไปที่ทนดูเพราะอะไรเพราะว่าคนที่แสดงเป็นดิเกสันเขาหล่อนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าใครมีซีรีส์เรื่องอื่นก็ไปดูซีรีส์เรื่องอื่นก่อนแล้วไม่มีอะไรดูถึงกลับมาดูซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าดูฆ่าเวลาไปนะคะมันก็คล้ายๆแนวซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรคอสตูมก็จะคล้ายๆกันประมาณนั้นนะคะทุกคนปองก็ขอจบสปอยเมาส์มอยยำรวมมิสซีรีส์ที่ได้ดูแล้วเรื่องไททันไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ